อ้าวเรายังไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราจะพาไปดูเมนูอีกเมนูหนึ่งที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะฮะกาฬสินธุ์ครับแม่ภัยแล้งแบบนี้ฝนทิ้งช่วงว่างั้นนะชาวบ้านทำยังไงครับน้ำในแม่น้ำเริ่มที่จะน้อยลงตื้นเขินนะฮะสันดอนทรายเริ่มโผล่ชาวบ้านก็มีอาชีพครับเมื่อสันดอนทรายโผล่มันก็จะเกิดการเห็นหอยครับคือถ้าน้ำเยอะเราจะหาหอยไม่เจอเราจะไม่เห็นหอยนะแต่ถ้าน้ำน้อยเรามองไปลงตรงผืนทรายเราจะเริ่มเห็นหอยมันก็มีหอยหลายอย่างนะครับมีหอยหอยสีดำๆหอยอะไรนะหอยดำๆอ่ะหอยโขงหอยโขงหอยขมใช่ไหมมันมีหอยนาแต่อันนี้มันเป็นหอยอะไรอ่ะหอยอันนี้เขาเรียกหอยตลับป่ะใช่ไหมมันมีหลายหอยนะฮะท่านผู้ชมครับอันนี้ไม่ค่อยเคยเห็นหอยทรายหอยทรายอ๋อหอยทรายเขาเรียกหอยทรายเพราะว่าอยู่กับทรายเห็นไหมหอยทรายบางคนอาจจะนึกว่าหอยทรายเนี่ยมีเฉพาะในทะเลมันก็เนี่ยฮะน้ำจืดก็มีนะครับเพราะว่าที่ลำน้ำที่นี่เขาเรียกว่าลำน้ำลำน้ำเปล่าใช่ไหมค่ะลำน้ำเปล่าจังหวัดกาฬสินธุ์ใช่แล้วก็ลำน้ำพานนะครับชาวบ้านก็เลยมีอาชีพไปเก็บหอยทรายหรือว่าหอยขมหอยโข่งเนี่ยนะเอามาต้มยำทำแกงผัดแปรรูปก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเอามาขายก็ได้กิโลละ20บาทบางคนหาหอยไปขายได้วันหนึ่งเป็น 1,000-2,000 นะในหน้าแล้งนี่นะครับนี่หากินยากอย่างนี้ก็เรียกว่าต้องเป็นอาหารตามฤดูกาลเอาไปฟังชาวบ้านดูนะครับก็จะเป็นผัดเป็นยำเป็นต้มเป็นแกงได้แล้วแต่เราจะดัดแปลงเป็นเมนูทําตากแห้งหมักเครื่องทอดสามารถแปรรูปได้หลายอย่างค่ะเห็นมีบางคนงมขายด้วยใช่ค่ะวันนึงก็รายได้ก็เป็น 1,000-2,000 เลยนะคนที่เขามันเป็นงานฝีมืออีกชนิดนึงความสามารถเนาะค่ะเห็นไหมฮะสาวกาฬสินธุ์นะคะหาหอยเก่งคล้ายๆหอยทะเลเหมือนกันนะคล้ายๆแต่หอยทรายเนี่ยมันจะสีไม่ดำแบบนี้นะครับหอยเขามันจะเหมือนกับน้ำเกลือน้ำทะเลขัดอ่ะหมายถึงที่ทะเลใช่ไหมผมเคยไปดูที่ประจวบคีรีขันธ์น่ะหอยทรายเมืองประจวบหอยจะขาวๆหน่อยถ้าเป็นทะเลหอยทะเลแต่ถ้าหอยกาฬสินธุ์เป็นไงหอยชาวกาฬสินธุ์จะหอยดำๆหน่อยเพราะว่าน้ำจืดน้ำจืดไม่กัดไม่กัดค่ะถ้าน้ำทะเลก็น้ำทะเลจะมันจะแต่เรียกหอยทรายเหมือนกันใช่ครับหอยทรายมันอยู่กับทรายไงเชี่ยวชาญเหมือนกันนะคุณเรื่องหอยถามผมสิเฮ้ยผมศึกษามาดี